สวัสดีครับทนบ.com รีวิวในครั้งนี้นะฮะก็กลับมากันที่การรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีกเช่นเคยนะครับโดยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่นำมารีวิวในครั้งนี้นะฮะก็มียี่ห้อว่าอิกูนั่นเองครับอิกูรุ่นไวส์ครับนี่ฮะไวส์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับรุ่นไวส์นะครับที่แปลว่าความเฉลียวฉลาดนะครับความฉลาดแน่นอนฮะมันมากับความฉลาดมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นภาคต่อของอิกูรุ่นอะควานั่นเองครับอิกูรุ่นอะควาเนี่ยใครที่ติดตามเว็บไซต์ thanom.com มาสักช่วงประมาณปีครึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าผมเนี่ยได้เคยรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากค่ายอิกูมาแล้วนะครับชื่อว่ารุ่นอะควานั่นเองฮะโดยรุ่นนี้นะครับรุ่นไวส์นะความสามารถเด่นของมันนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ฮะแมปปิ้งครับแมปปิ้งเนี่ยก็คือระบบการที่จดจำพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็พื้นที่ที่ทำความสะอาดไปแล้วนะครับทำให้เครื่องเนี่ยสามารถทำงานได้แบบไม่ซ้ำซ้อนนะครับในขณะที่ยังมีเซ็นเซอร์แบบไจโรสโคปนะครับ Extreme Version 3นะฮะ V3 ก็คือรุ่นที่3แล้วนะครับให้มาด้วยนะฮะนั่นก็คือการนำทางการวิ่งการหมุนตัวเลี้ยวกลับอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับพัฒนามาถึงรุ่นที่3แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วก็ให้แบตเตอรี่นะครับแบบลิเธียมไอออนนะฮะความจุ 2,600 มิลลิแอมป์ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอะควานะฮะเขาจะให้เป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลมานะครับซึ่งประสิทธิภาพก็อาจจะต่ำกว่าตัวลิเธียมไอออนนะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีอีกความสามารถพิเศษนะฮะที่สามารถทำได้ก็คือสั่งงานผ่าน Wi-Fi นะครับด้วยแอปพลิเคชันทั้งบนมือถือ iOS และ Android เลยทีเดียวจะสังเกตดูนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็คือเราสามารถที่จะเห็นตัวเครื่องในห้องของเราแบบ real time หรือแบบสดๆได้เลยนะครับขณะที่เครื่องกำลังวิ่งทำงานเนี่ยเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Igoo Wise นะครับมีขนาดมิติอยู่ที่330 × 330 × 91มิลลิเมตรนะครับซึ่ง91มิลลิเมตรตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 9.1 ซมนั่นเองครับโดยมีน้ำหนักอยู่ที่ 3.5 กิโลกรัมครับส่วนนี้ก็จะเป็นท่านชาร์จนะครับที่ให้ติดมาด้วยนะฮะก็เป็นท่านชาร์จธรรมดานะครับด้านหลังก็ไม่มีที่เก็บสายไฟอะไรใดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของท่านชาร์จนะครับว่ามีไฟเข้าหรือเปล่ากำลังชาร์จไฟอยู่หรือเปล่าอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้าจากไฟบ้านนะฮะหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไปเป็นไฟฟ้าที่ใช้ภายในเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองครับโดยให้ขนาดความยาวของสายไฟมาอยู่ที่ 1.5 เมตรครับรีโมทคอนโทรลนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศนะครับหรือว่าเครื่องแอร์นั่นเองฮะด้านบนก็จะมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นที่ใส่ถ่านแบตเตอรี่นะครับใช้ขนาด AAA จำนวน2ก้อนนะครับไม่ได้ให้มาด้วยนะฮะต้องไปหาซื้อเองครับหนังสือคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยนะฮะภายในเนี่ยมีวิธีการคำแนะนำต่างๆนะครับอธิบายอย่างละเอียดนะครับพร้อมรูปประกอบนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น33หน้าด้วยกันครับแถมแม่เหล็กกั้นขอบเขตครับมีหน้าที่เอาไว้กั้นพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีกูไวส์ตัวนี้เข้าไปทำความสะอาดข้างในครับโดยเขาให้มาเนี่ยทั้งขดนี้นะครับอยู่ที่2เมตรครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้กรรไกรเนี่ยตัดมันออกไปได้นะครับแยกชิ้นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถต่อได้แล้วนะฮะตัดได้ทีเดียวครับผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์นะครับใช้ถูพื้นแบบเปียกก็ได้แบบแห้งก็ดีนะฮะให้มา2ผืนนะครับสำรองเอาไว้ด้วยชุดถังน้ำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์ที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องน้ำที่จะซึมออกมานะครับมีอยู่4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทปแบบตีนตุ๊กแกนะฮะเอาไว้ยึดติดกับตัวผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์ที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับถังน้ำนะครับมีขนาดอยู่ที่ 0.18 ลิตรครับส่วนนี้นะครับเป็นแผ่นกรองอากาศฮิปป้านะครับชุดสำรองนะฮะก็ให้มาด้วยนะครับซึ่งของจริงเนี่ยอยู่ในตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นแปรงกวาดข้างนะครับเนื่องจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นทรงกลมนะครับจะทำให้มีจุดอ่อนด้านการเข้าทำความสะอาดตรงขอบมุมของห้องหรือเฟอร์นิเจอร์นะครับดังนั้นเขาจึงให้ตัวแปรงกวาดข้างมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็เป็นธรรมดาของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทรงกลมทุกตัวเลยทีเดียวนะฮะส่วนนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ระบบดูดโดยตรงครับอุปกรณ์ระบบดูดโดยตรงหรือว่า suction component นะฮะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะให้เจ้าตัวเครื่องอิกูรุ่นไวส์ตัวนี้เนี่ยวิ่งเข้าทำความสะอาดบนพรมหรือว่าบนพื้นที่ที่มีขนสัตว์หรือว่าเส้นผมยาวเป็นจำนวนมากนะครับ
เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนมันได้ง่ายๆนะครับระหว่างชุดอุปกรณ์หัวดูดแปลงปัดหลักคือตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแปลงหมุนนะครับก็แกะออกมาได้นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ระบบดูดโดยตรงนะฮะหรือ suction component เนี่ยใส่เข้าไปแทนได้ง่ายๆเลยทีเดียวครับนี่ครับแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็จะไม่ใช่แปลงแล้วก็จะเป็นลมดูดอย่างเดียวนะครับก็จะมีแถบตัวแถบยางนะครับเพื่อไว้กวาดฝุ่นที่อยู่รอบๆให้เข้าไปในตัวเครื่องได้ง่ายๆด้วยครับนี้นะครับก็จะเป็นกันชนหน้านะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับก็จะให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับเอาไว้ดูดซับแรงกระแทกระหว่างตัวเครื่องกับเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านนะฮะตรงกันชนหน้าเนี่ยก็ยังมีตัวแถบยางนะครับที่เอาไว้ช่วยอีกแรงหนึ่งอีกเช่นกันนะครับแถบยางก็จะติดอยู่หน้ากันชนหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มกดสั่งงานเครื่องนะครับนี่ฮะก็คือสามารถกดไปตรงที่หน้าจอแสดงผลได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีปุ่มโฮมก็คือสั่งให้เครื่องเนี่ยวิ่งกับแท่นชาร์จอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับเป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มแม็กก็คือปุ่มที่เอาไว้ให้เครื่องเนี่ยทำงานในโหมดดูดแรงนะครับเต็ม power เลยเต็มพลังเลยนะฮะปุ่มแพลนก็คือปุ่มตั้งเวลาปุ่มตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้านะครับแล้วก็ปุ่ม Edge Clean อันนี้ก็คือปุ่มที่เอาไว้ใช้ในการเนี่ยครับวิ่งล็อกขอบกำแพงนะครับในขณะที่ตรงนี้นะฮะตรงฝากลมๆใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะกดได้นะครับนะครับกดปุ๊บเปิดขึ้นมาข้างในก็จะเป็นกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับที่มีหูหิ้วอยู่ด้านบนก็ดึงออกมาได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะมีแผ่นกรองอากาศนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเศษฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในนะฮะพร้อมกับแปรงทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับที่สามารถหยิบออกมาได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับด้านข้างของตัวเครื่องนี้นะฮะก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับนี่ฮะก็จะถูกคุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปภายในวงจรสวิตช์นะฮะใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้เครื่องเป็นเวลานานๆนะครับเช่นอาจจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็ปิดสวิตช์นี้ไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับออกมาตรงนี้นะครับเมื่ออากาศถูกดูดเข้าไปพร้อมกับฝุ่นด้านล่างของตัวเครื่องนะครับข้างใต้เครื่องเนี่ยก็จะถูกปล่อยกลับออกมาสู่ห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องนี้นะครับโดยที่ฝุ่นละอองก็จะไม่ออกมาด้วยนะครับถูกกรองด้วยแผ่นกรองต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือช่องเสียบไฟตรงกับอะแดปเตอร์ฮะก็คือเราสามารถที่จะเอาอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเนี่ยนะครับมาเสียบเข้ากับช่องนี้ได้เลยแทนการชาร์จผ่านแท่นชาร์จที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับในกรณีที่แท่นชาร์จอาจจะมีปัญหาเสียนะครับหรือว่ายกไปไหนมาไหนแล้วเราอาจจะลืมติดแท่นชาร์จไปด้วยนะครับก็สามารถจะชาร์จไฟผ่านอะแดปเตอร์เข้าเครื่องโดยตรงได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านแท่นชาร์จครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ป้องกันการตกหล่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ5จุดนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับก็ปลอดภัยได้เลยนะฮะไม่มีวันวิ่งตกบันไดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดสัมผัสแท่นชาร์จนะครับก็จะมีอยู่2ขั้วโลหะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเอาไว้ชาร์จไฟจากแท่นชาร์จเข้ามาที่ตัวเครื่องครับส่วนนี้ก็จะเป็นล้อเลื่อนรับน้ำหนักด้านหน้านะครับหมุนได้360องศาเป็นล้อพลาสติกครับตรงนี้เป็นพื้นที่ติดตั้งแปลงกวาดข้างนะฮะสองฝั่งนะครับก็จะมีL left นะครับแล้วก็ R right นะฮะติดเหมาะกำกับชัดเจนนะฮะ
่วนอันนี้นะครับข้างใต้ก็คือแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับถูกติดตั้งอยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยการแกะออกก็เพียงขันน็อตแค่2ตัวนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะส่วนของเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยดันฝาขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะเปลี่ยนเองได้เลยนะฮะอันนี้นะครับก็คือล้อขับเคลื่อนหลักนะครับมีอยู่2ล้อนะฮะก็จะเป็นมอเตอร์แบบแยกอิสระ2ล้อเลยนะฮะพร้อมกับสปริงโชคอัพนะครับให้ตัวได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะสามารถที่จะวิ่งผ่านพื้นที่ต่างระดับได้ในระดับ 1.5 ซมหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์หัวดูดระบบแปลงกวาดหลักนี่ฮะที่ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็คือพื้นที่ติดตั้งถังน้ำนั่นเองครับเราก็สามารถที่จะนำเอาถังน้ำนะครับที่ถูกติดแนบกับผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยตีนตุ๊กแกนะครับนำมาติดตั้งเข้ากับพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะฮะได้เลยนะครับนี่ฮะก็ติดลงไปแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มออปชันในการถูพื้นแบบเปียกได้อีกด้วยนะฮะเพราะว่านอกจากที่จะดูดฝุ่นแล้วนะครับด้านหลังก็ยังถูพื้นแบบเปียกได้อีกด้วยนะครับสังเกตดูว่าขนาดของผ้าม็อบเนี่ยค่อนข้างดีจะกว้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะแพลนนะครับก็คือเป็นปุ่มตั้งเวลาทำความสะอาดเครื่องล่วงหน้านะครับปุ่มโฮมนะครับก็คือปุ่มสั่งให้ตัวเครื่องนี้เนี่ยวิ่งกลับแท่นชาร์จโดยทันทีครับแล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้ควบคุมเครื่องในโหมดควบคุมเครื่องด้วยตัวเองนะฮะโหมดแมนนวลนั่นเองฮะและในขณะเดียวกันมันยังสามารถเอาไปใช้ตั้งค่าเวลาต่างๆได้อีกด้วยครับปุ่มออนออฟนะครับก็คือปุ่มที่ใช้เปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่าสั่งให้เครื่องเริ่มทำงานแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการทำความสะอาดเครื่องครับแล้วก็ปุ่ม CLK หรือก็ปุ่มคล็อกนะฮะเป็นปุ่มที่ใช้ตั้งเวลาให้กับตัวเครื่องครับและสุดท้ายคือปุ่ม Max ปุ่ม Max นี่จะเป็นปุ่มที่ให้เครื่องเนี่ยดูดแรงขึ้นนะครับทำความสะอาดในโหมดดูดแรงนั่นเองครับในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็เราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CleanBot มาก่อนนะฮะซึ่งก็จะมีให้ดาวน์โหลดทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับ iOS แล้วก็ Android ครับในส่วนของเครื่องที่ผมทดลองอยู่นี้นะฮะก็คือ iOS นะครับใช้กับเครื่อง iPhone 6 Plus นะครับก็เมื่อพร้อมแล้วก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับกราฟิกอะไรต่างๆก็อาจจะดูซิมเพิลนิดนึงนะครับโดยใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับก็สามารถกดที่ปุ่ม Sign Up นะครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนนะฮะกรอกแค่ username อีเมลของเรานะครับ password แล้วก็ confirm password นะครับมีแค่นี้เองนะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะต้องล็อกอินนะครับโดยใช้ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับตามที่เราได้ลงทะเบียนไว้ฮะอย่างนี้ก็คือชื่อผู้ใช้ของผมนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเขียนว่า no device found นะฮะ please click to add นะครับก็คือเราจะต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปยังแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับเพื่อให้2เนี้ย2อันเนี้ยรู้จักกันนะฮะก็คือมือถือของเรากับตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปกดที่ปุ่ม edge clean ค้างเอาไว้นะฮะจนกระทั่งหน้าจอมันขึ้นว่า con แบบนี้นะครับนี่ฮะ con นะครับนั่นหมายความว่า connectionหลังจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ในแอปพลิเคชันครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะต้องกรอกตัวพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับกรอกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ search ching device นะครับก็เดี๋ยวรอมันค้นหาอุปกรณ์แป๊บนึงนะฮะทีนี้มันเจอแล้วนะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี่นะฮะ CleanBot นะครับจริงๆเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อมันได้นะครับให้ไปเป็นชื่อที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นชื่อผมก็ได้นะครับนิ้งโรบอทแบบนี้เป็นต้นนะครับกดคอนเฟิร์มได้เป็นชื่อผมแล้วนะครับ
registering นะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ฮะก็คือจะเป็นชื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับของเราแล้วก็บอกสถานะบอกแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยเสร็จสับนะฮะก็กดเข้าไปดูข้างในได้นะครับนี่ก็คือตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเช่นผมกดปุ่ม Recharge ปุ่ม Start Recharge ก็คือกับแท่นชาร์จนะครับปุ่ม Start ก็คือปุ่มเริ่มต้นใช้งานนะครับ Choose Mode ก็คือปุ่มนี่ฮะเลือกโหมดการทำความสะอาดนะครับโหมดอัตโนมัติโหมดเฉพาะจุดโหมดเลาะขอบนะครับ Edge นี่คือเลาะตามขอบมุมห้องต่างๆนะครับแล้วก็โหมด Zigzag นะครับก็ตามชื่อเลยครับจะวิ่งแบบ Zigzag นะฮะส่วนอื่นๆนะครับของแอปก็จะมี Map นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเป็นวิ่งทำงานเนี่ยมันจะเห็นแผนที่กันแบบเรียลไทม์หรือแบบสดๆเลยนะครับพร้อมกับบอกarea ขนาดตารางเมตรว่าวิ่งไปครอบคลุมกี่ตารางเมตรแล้วนะครับ schedule นะฮะก็คือการตั้งเวลาทำความสะอาดอัตโนมัตินะครับสามารถตั้งได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยเช่นกันนะฮะหรือจะตั้งผ่านตัวหน้าเครื่องก็ได้หรือจะผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยทีเดียวคือเราสามารถกดปุ่มบวกนะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยกดปุ่มบวกปุ๊บอยากให้มันทำความสะอาดวันไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ Monday Tuesday Wednesday Saturday สมมุติ4วันนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเวลานะครับกี่โมงต้องการให้มันออกมากี่โมงก็เลือกได้เลยนะครับสมมุติบอกว่าเป็น 5:30 5:30 ก็แบบนี้นะครับ 17:30 น.นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนี่ก็จะได้เวลาทำความสะอาดมาแล้วนะครับทั้ง4วันที่กำหนดนะฮะมาที่เมนูของการควบคุมเครื่องแบบแมนนวลนะฮะหรือว่าการควบคุมเครื่องด้วยตัวเองนะครับก็จะมีทิศทางทั้งหมด4ทิศนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมาที่เมนู Info นะครับก็จะเป็นบอกรายละเอียดของตัวเครื่องนั่นเองนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสามารถกดที่ปุ่ม Start ได้เลยนะครับผมกดเลยนะฮะอันนี้ Start แล้วนะครับ Working สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น Working แบบนี้นะครับเมื่อผมสั่งหยุดกดหยุดก็ Pause นะครับแล้วกด Recharge ก็คือสั่งให้เครื่องเนี่ยวิ่งกับแท่นชาร์จนะครับนี่ฮะมันก็จะวิ่งสแกนหาแท่นชาร์จนะครับที่อยู่รอบๆนะมีไหมถ้ามีก็จะวิ่งกลับไปนะครับตอนนี้มันน่าจะพบกับแท่นชาร์จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขยับนี่นิดนึงประมาณนี้นะครับถ้าเข้าไปไม่ตรงก็ตั้งลำใหม่ได้นะฮะเอาจนกว่าจะโดนแท่นชาร์จสถานะก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นชาร์จิ่งแล้วนะครับในส่วนของการสั่งงานในโหมดควบคุมเครื่องด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าโหมดแมนนวลนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสั่งให้เครื่องเนี่ยออกมาทำงานในโหมดอัตโนมัติก่อนนะครับเราจะไม่สามารถที่จะสั่งให้เครื่องออกมาด้วยตัวเองได้แบบนี้นะฮะเนี่ยผมกดอะไรมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนี่ครับยังทำอะไรไม่ได้นะครับจะต้องกลับไปที่หน้าโฮมก่อนแล้วก็สั่งให้สตาร์ทนะครับจนเครื่องถอยหลังออกมาแบบนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะกด stop สมมุติกดหยุดก่อนชั่วคราวนะครับหยุดชั่วคราวหลังจากนั้นไปแมนนวลฮะเราก็กดปุ่มควบคุมทิศทางได้เลยตามต้องการครับเช่นเลี้ยวซ้ายแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมกดแบบไม่ได้เปิดพัดลมด้วยก็คือวิ่งไปเฉยๆแต่ไม่ได้ดูดฝุ่นไปด้วยนะครับถ้าจะให้มันวิ่งไปด้วยดูดฝุ่นไปด้วยก็จะต้องกดปุ่มแฟน1ครั้งนะครับคราวนี้พอผมสั่งมันถอยหลังสมมตินะฮะนี่จะได้ยินเสียงดังขึ้นเห็นไหมครับเสียงมันจะดูดฝุ่นไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยตามทิศทางที่เราควบคุมอย่างนี้นะฮะThank you.
าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับว่าฝุ่นที่ได้มานั้นมีสภาพหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็เปิดขึ้นมาดูเลยนะฮะอันนี้ก็คือแผ่นกรองที่อยู่ข้างในนะครับเรียกว่าแผ่นกรองชั้นต้นหรือแผ่นกรองชั้นแรกนะครับก็แล้วแต่จะเรียกเปิดขึ้นมานี่ฮะสภาพนะครับผมยังไม่ได้นำไปทิ้งแต่อย่างใดนะครับฝุ่นที่ดูดได้มีมากมายนะครับผมนี่ครับได้มาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะฮะครับดูดแบบสะใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปทิ้งขยะก่อนนะฮะการรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Igoo รุ่น Wise นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับใครที่มีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 10,000 ต้นๆนะฮะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับคุณสมบัติจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะซึ่งจะพูดให้หมดนี่ก็คงจะยาวกว่านี้มากๆแน่นอนนะครับนี่ก็กินมาเกือบๆครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับที่อาจจะพูดได้ไม่หมดนะฮะเช่นการถูพื้นการประกอบอุปกรณ์ถูพื้นต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ tanop.com ได้เลยนะครับก็สำหรับรีวิวในครั้งนี้นะฮะก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ